สวัสดีครับฟูจิครับผลวิจัยคนอายุยืนและหมู่บ้านอายุยืนส่วนใหญ่จะมีอายุเกิน90ปีปรากฏว่าเขามีจุลินทรีย์ดีอยู่ในลำไส้เยอะครับทำให้อายุยืนและไม่ป่วยครับคำถามมีว่าเราจะหากินจุลินทรีย์ดีแบบนี้จากที่ไหน ไปดูข้อมูลกันครับมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ประเทศญี่ปุ่นมีโยเกิรต์ตและมีนิวซังกิงเพียบเยอะขนาดแบบนี้ครับเป็นแผงนะฮะยาวถึงขนาดนี้เลยครับ mm hmm. ผมกําลังเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับตัวเองอยู่ครับ mm hmm. ผมก็พยายามกินอยู่ครับกินหลายๆอย่างเลยครับคำถามก็คือเราควรจะกินอะไรขนาดไหนปริมาณแบบไหนกัลนยไม่รู้เลยค่ะ มีจุลินทรีย์1จุลินทรีย์สจุลินทรีย์เยอะแยะเลยค่ะจุลินทรีย์ต่างกันก็จะมีการทํางานที่ต่างกันใช่ไหมคะฉันอยากรู้มากเลยค่ะมาที่เมืองเกียวโตทางโงะเมืองนี้เป็นเมืองที่มีคนอายุเกินร้อยปีเยอะมากเคล็ดลับคือการกินอาหารที่เพิ่มจุลินทรีย์โดยใช้สูตรคําว่ามาโกวะยาซาชิอิโยเลยมาสัมภาษณ์นักวิจัยที่ชื่อว่าไนโตยูจิคาถามการเพิ่มจุลินทรีย์ดีในท้องใช้เวลากี่วันแค่2อาทิ์ก็พอ แต่ต้องกินอาหารที่มีใย,ยอาหารเช่นผักใช้เวลาแค่2อาทิตย์ก็จะทําให้แข็งแรงได้แต่แต่แต่แตคุณกินอาหารที่เป็นใย,ยอาหารหรือผักน้อยเมื่อไห่หรือน้ําตาลเยอะมันเยอะจะทําให้จุลินทรียดีในลำไส้ลดลงและทําให้จุลินทรีย์เลวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมืองที่มีคนอายุยืนเขาเลือกกินอาหารแบบไหนกันในชีวิตประจําวันจึงทําให้อายุยืนคาว่าม,ามะ,ะมีอะไรโงมีอะไรวะมีอะไรยะมีอะไรสะ ชี่โยมีอะไรอยู่ข้างในมาดูกันมาดูคําว่ามะมะมาจากคําว่ามะเมะที่แปลว่าถั่วถั่วในที่นี้คือถั่วเหลืองและก็ถั่วหมัดและก็เต้าหู้เป็นหนึ่งในโปรตีนที่สําคัญต่อร่างกาย แล้วเอาถั่วมาหมักให้มีจุลินทรีย์เยอะเพื่อนๆรู้จักคาว่าถั่วหมักหรือถั่วเน่าของญี่ปุ่นไหมครับคำว่าเน่ากับหมักต่างกันนะครับเน่าคือจะมีจุลินทรีย์ร้ายเยอะครับหมักคือกระบวนการทําให้จุลินทรีย์ดีเพิ่มขึ้นครับถ้ากินถั่วเน่าก็คือกินจุลินทรีย์ร้ายเข้าไปครับแต่ถ้าคุณกินถั่วหมักนั่นหมายถึงคุณกาลังกินจุลินทรีย์ดีเข้าไปในร่างกายครับถ้าจะกินถั่วดีของญี่ปุ่นต้องกินถั่วหมักครับและทราบไหมครับว่าในถั่วเหลืองจะมีสารที่ชื่อว่าเอสโตรเจ เพิ่มฮอร์โมนผู้หญิงทำให้เป็นผู้หญิงสวยและเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสำหรับผู้หญิงในวัย60ในวัยเกษียณป้องกันโรคกระดูกกร่อนด้วยครับในนัตโต้ถั่วหมักจะมีสารที่ชื่อว่าโพลิอะมินผลวิจัยออกมาว่าป้องกันการแก่และทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นด้วยต่อไปคำว่าโกะแปลว่าโกมะซึ่งแปลว่างาจะมีน้ำมันอยู่ในงาที่ชื่อว่าโอเลินซังและลีโนลูซังอยู่ในงาจะเป็นน้ำมันที่ไม่มีในสัตว์ช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี และป้องกันไม่ให้เส้นเลือดกรอบหรือแตกง่ายจุลรินซีดีต้องการน้ำมันโอเลินซังกับลิโนลูซังเอาไปใช้งาน สามารถช่วยลดและป้องกันการอ้วนด้วยครับการกินน้ำมันงาจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันนักวิจัยบอกว่างากินมาเปล่าย่อยไม่ได้ครับถ้าเราต้องการกินงาที่มีประโยชน์เราต้องเอามาบดก่อนแล้วค่อยกินครับมาดูคำว่าวะมันคือชนิดสาหร่ายต่างๆในทะเลเรียกว่าวากาเมเรียกว่าโมซุกุและเรียกว่าฮิจิกิสาหร่ายในร้านสะดวกซื้อคืออาหารของจุลินทรีย์ลายครับพอเอามาทอดใส่เกลือและใส่ผงชูรสมันคืออาหารของจุลินทรีย์ลาย และทำร้ายจุลินทรีย์ดีในลำไส้เราถ้าเป็นไม่ได้อย่าให้กินสารไหลที่ไม่มีการปรุงรสชาติครับและพวกนี้มันคืออาหารของจุลินทรีย์เมื่อจุลินทรีย์กินก็จะทําให้จุลินทรีย์เพิ่มขึ้นเพราะมันเป็นอาหารต่อไปคําว่ายะแปลว่าผักแทนที่จะกินใบของพืชเราควรจะกินรากของมันเพราะรากของมันจะมีใยอาหารมากกว่าเช่นแครอทนี่ก็คือรากบ,กบัวโกโบก็คือรากพวกนี้จะมีใยอาหารมากกว่าส่วนใบและควรที่จะกินหลายๆชนิดเพราะถ้ากินชนิดเดียวจะ ไม่พอหมู่บ้านอายุยืนที่ทางโง่เขาจะปลูกผักของเขาเองแล้วเอาผักนี้ไปให้ข้างข้างบ้านข้างๆ้างบ้านก็จะเอาผักของตัวเองมาให้เป็นการแลกเปลี่ยนกันจึงมีผักหลายชนิดกินอยู่ในมือ เพราะในท้องของเราจะมีจุลินทรีย์อยู่ประมาณพันกว่าชนิดดังนั้นจุลินทรีย์ต่างๆก็ต้องการอาหารที่เป็นผักที่หลากหลายไม่ใช่ชนิดเดียวต่อไปคําว่าซะมันคือสกนะก็คือปลาโดยเฉพาะปลาทะเลเพราะปลาทะเลมีโปรตีนที่ดีและน้ํามันที่ดีอยู่ข้างในถ้าเป็นไปได้อย่ากินแต่เนื้ออย่างเดียวควรจะกินปลาผสมกันด้วยจะเป็นการ ผสมระหว่างน้ำมันปลากับน้ำมันหมูทําให้ร่างกายแข็งแรงคนถามว่ากินเนื้อหมูเนื้อวัวได้ไหมนักวิจัยตอบว่าในเนื้อสัตว์จะมีทั้งโปรตีนที่ดีแต่มีไขมันที่ต้องระวังอย่ากินเยอะเกินไปจะเป็นอันตรายอุดตันเส้นเลือดส่วนผมจะกินเนื้อประมาณอาทิตย์ละ2อครั้งเท่านั้นครับต่อไปชิมันก็คือชีตาเกะก็คือพวกเห็ดต่างๆเห็ดชิเมจิเห็ดไมตาเกะ เห็ดชีตาเกะไมทะเกะเป็นใยอาหารที่ไม่ละลายในน้ําจะเกิดการสร้างภูมิ้านทานต่อร่างกายมีการเช็คคนอายุ65ว่าเป็นหวัดกันบ้างหรือเปล่าคนที่อายุเกิน65แล้วตอบว่าเคยติดหวัดหรือเป็นโรคปอดมีต่ํากว่า5%แสดงว่าน้อยมากเห็ดที่ซื้อในประเทศไทยบางทีอันตรายต้องระวังครับเพราะใส่ยาการบูดใส่ยาถนมอาหารใส่ยาเคมี ต้องระวังครับต่อไปอิมาจากอิโมซึ่งแปลว่าพวกมันกลุ่มมันต่างๆมันจะมีใยอาหารมากผลวิจัยเมืองทางโง่นะครับคนที่กินมันทุกวันมี5%เคนที่กินมันอาทิตย์ละ5-6ถึงวันมีถึง33%คนที่กินมันอาทิตย์ละ3าครั้งมีถึง42%และคนที่กินมันอาทิตย์ละ2ครั้งมีถึง20%แสดงว่ากินมันกันเยอะมากในหมู่บ้านคนอายุยืนวิธีกินก็คือมาผสมกับซุปแล้วก็กินกับมิโซะผสมกัน เอามาต้มใส่เต้าหู้ใส่ผักต่างๆผสมกันอยู่ในนั้น สุดท้ายโยกมันคือโยเกิร์ตถ้าเป็นไม่ได้ให้คุณกินวันละหนึ่งแพ็คสำหรับผมกินวันละหนึ่งถ้วยทุกวันเลยครับผมเชื่อว่าถ้าเรากินแบบในวิดีโอแนะนําเราก็จะยืดเยืนพ่อแม่เราก็จะอายุยืนเขาทําได้เราก็ทําได้ปัญหามีอยู่ว่าอาหารดีๆในประเทศไทยหากินยาก2มีสารเคมีเจือปนอยู่ในอาหารทําให้จุลินทรีย์ดีในลาไส้เราลดลงจะกินโยเกิร์ตจุลินทรีย์ดีในโยเกิร์ตก็ถูกน้ําย,ย่ยอยๆตายอีกต่างหากถามว่ามีอะไรกินแทนอาหารพวกนี้ตอบผมกินอาหารตัวนี้ครับผมกินให้ดูนะครับข้างในเป็นอย่างนี้ เทลงไปเป็นผงสีเขียวเห็นไหมครับข้างในนี้มีผักอยู่24ชนิดบางอย่างเป็นผักที่ไม่มีในประเทศไทยทั้งหมดนี้ทําจากธรรมชาติหมดเลยหายากนะครับธรรมดาแล้วส่วนใหญ่เขาจะใช้พวกเคมีหรือไม่ใช่ของธรรมชาตินะครับประหยัดเวลาแก้ปัญหาหากินยากแล้วก็แก้ปัญหาสารเคมีเจือปนครับข้อดีของอันนี้คือมันจะมีจุลินทรีย์ดีที่ถูกน้ำย่อยแล้วไม่ตาย มันก็จะมีชีวิตหลงเหลืออยู่ในลำไส้และผมไปซื้อมาจากที่ประเทศญี่ปุ่น2มีใย,ยอาหารจากผัก24ชนิดซึ่งบางอย่างไม่มีในประเทศไทยเป็นอาหารของจุลินทรีย์3เพิ่มอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เราอยู่แล้วให้แข็งแรงมากขึ้นต่อสู้จุลินทรีย์ลายสนใจไหมครับถ้าสนใจให้ทักมาที่ตรงนี้ออน,นะครับ,รบถ้าไม่ทักมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับย้านะครับถ้าไม่ทักมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบเมื่อแอดเข้ามาที่ตรงนี้แล้วให้เขียนว่าสนใจจุลินทรีย์ผัก24ชนิด ต้องเขียนมานะครับถ้าไม่เขียนเราจะไม่เข้าใจครับจะส่งข้อมูลให้ครับ